นี้นักชิมก้องปิยะท็อปดารินุชและปุ้ยฝ้ายณัฐภัทรไม่รอช้าชวนสายช้อปสายชิมมาหอบหิ้วความอร่อยกับที่สุดของมากรรมอาหารที่สุดของเรื่องข้าวหวานร้านดังร้านเด็ดช้อปชิมฟินตลอดงานในงานลิ้มติดโฟแฟร์66พ่อค้าแม่ขายรวมกำลังตั้งมั่นพร้อมกระจายความอร่อยและพลาดไม่ได้กับที่สุดของโปรโมชั่นที่คุณจะต้องร้องว้าวกินนำกันนอกกันแบบจุกๆลิ้นก็รัวนัวความอร่อยแน่ๆในงานลิ้มติดโฟแฟร์66ณชั้น1เซ็นทรัลคอร์ทศูนย์กลางค้าแฟชั่นไอแลนด์เริ่มอิ่มหนำสำราญกันได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่22กันยายนถึง1ตุลาคมนี้จัดหนักจัดเต็มตลอดทั้ง10วันปักหมุดความอร่อยกันได้ในงานลิ้มติดโฟแฟร์66กันนะคะคือจริงๆแล้วงานนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากเพราะว่าจะเป็นร้านค้าเขาบอกว่ามีมากกว่าร้อยร้านค้าแล้วก็เวลามาที่นี่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของโปรโมชั่นด้วยแล้วมีร้านเด็ดร้านดังเยอะมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้มาร่วมงานเป็นครั้งแรกนะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะจองบูธเพื่อขายน้ำพริกนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันฮอตมากงานลิ้นติดโปรบูธเต็มค่ะแล้วพอวันนี้เราได้มาได้สำรวจหรือยังเราไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษที่แบบว่าต้องติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยไม่ได้แค่สำรวจนะคะตอนนี้ยังเผ็ดอยู่เลยนะคะเพิ่งไปใส่ไส้กรอกอีสานมากินหลายร้านมากที่อร่อยจะมีร้านหมูทอดที่แบบเขามีพริกขี้หนูทอดไปด้วยเป็นเม็ดๆเลยอะแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะคะแล้วก็มีขนมปังมีถั่วมีอาหารทุกอย่างมีกระเพาะปลาเราเล็งไว้เยอะมากหนูคิดว่าหนูหิวพี่หนูเห็นอะไรหนูก็จะกินแล้วก็หนูจะเดินกินแบบให้ได้เยอะที่สุดด้วยวันนี้ก็คือเหมือนมาครบแล้วจบที่นี่นะอาหารคาวอาหารหวานเลยใช่ที่ตรงนี้นะคะไม่ได้มีแค่อาหารคาวนะทุกคนเขาจะมีอาหารหวานมีผลไม้มีน้ำดื่มมีของใช้ก็มียาสีฟันก็ยังมีวิตามินก็มีคอลลาเจนก็มีคือเขารวบตึงมาแล้วค่ะแล้วส่วนตัวปกติเราเป็นคนชอบทานอาหารแนวไหนภาคไหนอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติแฟนเป็นคนชอบทานอาหารไทยไม่จำกัดภาคขอแค่ว่าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกปากแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เผ็ดอะไรที่รสชาติแรงๆนี่จะดิ่งก่อนเลยค่ะแต่ในที่สุดแล้วคือกินทุกอย่างเพราะว่าขนมก็กินหนูกินไม่เลือกพี่กินไม่หยุดรสจัดก็เลยต้องเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกใช่ด้วยความที่ชอบกินรสจัดขอบคุณมากค่ะพี่ก็เลยเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกนะคะชื่อแบรนด์ว่าปุยแสบปากนะคะจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าเป็นน้ำพริกของข้อสอนี้นะคะใครยังไม่เคยกินก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่เป็นน้ำพริกอะไรยังไงคะจริงๆเราไฟก็จะทำตัวแรกจะเป็นน้ำพริกหมูสับตามด้วยน้ำพริกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกเผากุ้งหรือน้ำพริกเผาอีปุยนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกเห็ดหอมมังสวิรัติตอนนี้จะมี4ตัวนี้เป็นหลักแต่จริงๆเนี่ยไฟทำมาเกือบ4ปีแล้วก็จะมีทั้งเมนูของหวานมีสันคอหมูน้ำผึ้งเราขายออนไลน์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการไปออกบูธด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำพริกก็คือกระหน่ำมากๆเลยทำให้เราทำไม่ทันหลายๆคนคิดว่าอ้าวทำไมทำไม่ทันเข้ามาทีไรก็หมดคือไฟต้องบอกตรงนี้เลยไฟทำเองจริงทุกตัวนะคะวันนี้ก็ทำน้ำพริกค่ะพอทำเสร็จแล้วก็มาร่วมงานที่นี่ทำน้ำพริกจนเป็นงูสวัสดิ์อ่ะทุกคนไม่ได้นอนค่ะได้เห็นว่าเดี๋ยวไฟจะพาสื่อเดินชมด้วยแนะนำร้านเด็ดใช่ค่ะร้านเด็ดวันนี้ที่จะแนะนำเนี่ยใกล้ๆตาเลยก็จะมีหมูสเต๊ะมังกรทองเราจะพาไปทั้งหมด4ร้านที่บอกว่าเจ๋งๆเลยซึ่งทีมงานกระซิบมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะให้เซอร์ไพรส์นะพี่นะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าถ้างั้นต้องให้คุณไฟช่วยฝากงานหน่อยได้เลยค่ะก็ฝากงานลิ้นติดโปรด้วยนะคะลิ้นติดโปรแฟร์66นะคะคือต้องใช้คำว่ารวบรวมร้านอร่อยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารของคาวขนมหวานน้ำดื่มหรือของใช้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านมาแล้วติดใจมาแล้วก็มาอีกได้นะคะเพราะว่าของเยอะแยะมากจริงๆนะคะใครที่มาเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยนะคะอยากจะให้มาเพราะว่าร้านเนี่ยคัดมาแล้วอร่อยทุกร้านจริง